สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life กลับมาที่การสรุปซีรีส์ Becoming Super Natural นะครับของดรโจดิสเพนซาหนังสือเล่มนี้ยังไม่มีการแปลเป็นไทยนะครับและผมสรุปเนื้อหามาจากหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษโดยผมให้ชื่อเรื่องตามนิยามของผมว่าเปลี่ยนเป็นยอดมนุษย์นะครับ สำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่7ตอนประสบการณ์ย้อนอดีตชาติในห่วงเวลาปัจจุบันเช้าวันหนึ่งขณะกําลังนั่งสมาธิอยู่ผมก็เอนกายลงปกติแล้วผมจะวางหมอนไว้ใต้หัวเขา่าระหว่างนั่งสมาธิเสมอเพื่อไม่ให้ตัวเองพลอยหลับเร็วเกินไป ผมปล่อยให้ตัวเองอยู่ระหว่างภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นตอนที่ร่างกายของผมเอนลงไปนั้นผมหันไปใส่ใจในตำแหน่งของต่อมพีเนียลในศีรษะของตัวเองแทนที่จะพยายามทำบางสิ่งให้เกิดขึ้นผมเลือกที่จะปล่อยวางทุกอย่างพูดกับตัวเองว่าอะไรก็ได้แล้วคำนี้ก็เป็น เหมือนคำพูดมหัศจรรย์ผมหมายถึงห่วงเวลาปัจจุบันที่ผมยอมสิโรราบแต่โดยดีปลดปล่อยทุกความคาดหวังในผลลัพธ์และพร้อมที่จะเปิดรับทุกความเป็นไปได้แทนสิ่งที่พบต่อมาก็คือตัวผมกลายเป็นชายร่างท้วมอยู่ในสถานที่ที่ร้อนจัดดูเหมือนเราจะเรียกสถานที่นี้ในปัจจุบันว่า กรีซหรือตุรกีนี่แหละพื้นที่นั้นเต็มไปด้วยก้อนหินแห้งแหลงมีตึกที่สร้างจากหินเหมือนยุคกรีกโรมันอยู่ร,บรอบๆอบทุกที่เต็มไปด้วยกระโจมที่ทำจากผ้าหลากสีตัวผมสวมใส่สิ่งที่คล้ายกระโปรงแล้วก็มีผ้าผ้าที่หัวไหล่ย,ยาวมาถึงต้นขา ผมมีเชือกหนาผูกรอบเอวราวกับเข็มขัดสวมรองเท้าแตะที่สารขึ้นมาถึงน่องเส้นผมบนศีรษะหยิกหนาและรู้สึกว่าร่างกายกำยำแข็งแรงหัวไหล่กว้างท่อนขาท่อนแขนมีกล้ามเนื้อตัวผมเป็นนักปรชัชญาและเป็นนักศึกษาที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนของพลังงานแห่งพระวิญญาณ ผมรู้สึกถึงตัวตนในตอนนั้นกับตัวตนในปัจจุบันที่กำลังสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเป็นอีกครั้งที่มีการรับรู้ที่สูงเกินปกติตัวผมในตอนนี้อยู่ในภาวะของจิตเหนือสำนึกที่สามารถรับรู้สัมผัสทุกอย่างได้อย่างคมชัดผมได้กลิ่นกายที่รุนแรงของตัวเองรับรู้รสเค็มปลาของเหงื่อที่ไหลผ่านหน้า ที่จริงผมรักรสชาติแบบนี้นะรู้สึกถึงความแข็งแกร่งในร่างกายแต่ก็ปวดหน่วงที่ไหล่ขวาแต่ใครจะสนละ่ะผมยังเห็นท้องฟ้าสว่างสีฟ้าสดใสต้นไม้เขียวชะอุ่มและภูเขาตั้งตรงะานราวกับอยู่ในภาพยนตร์สีสดใสได้ยินเสียงนกนางนวลจากที่อันแสนไกลและรู้ว่า คงจะอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำเท่าไหร่นักผมมีภารกิจของนักสแสวงบุญที่จะเดินทางไปทั่วประเทศในการเผยแผ่ปรัชญาที่ร่ำเรียนมาและนำมาใช้เองตลอดชีวิตผมเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ที่เคารพรักและใส่ใจมาตลอดหลายปีจนถึงเวลาที่ต้องเดินทางไปส่งสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจของผู้คน ซึ่งผมรู้ว่ามันขัดแย้งกับความเชื่อดั้งเดิมในตอนนั้นทั้งคำสั่งของรัฐบาลและาศาสนาก็ท้าทายต่อง,งานของผมอย่างมากสิ่งที่ผมกําลังสอนคือการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการปลดปล่อยผู้คนออกจากพันธนาการของบางสิ่งหรือบางคนที่อยู่ภายนอกแน่นอนสิ่งนี้ทําให้เกิดการละวาง การพึ่งพาศาสนาและรัฐบาลรวมทั้งปลดปล่อยผู้คนจากความเจ็บปวดและความทุกข์ยากภาพที่เห็นต่อมาผมเพิ่งจะเสร็จสิ้นการให้คำชี้แนะแก่ชาวบ้านทันใดนั้นเองผู้ชายหลายคนก็ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางหมู่ชนและเข้าจับกลุมผมทันทีก่อนที่ผมจะหนีได้ทันที่จริงพวกเขาเตรียมการไว้อย่างดีมาก ผมยอมจำนวนโดยไม่ขัดขืนจึงถูกพาไปขังไว้ในคุกแคบๆที่สร้างมาจากหินมีหน้าต่างเล็กๆผมนั่งอยู่ตรงนั้นรู้ชะตากรรมของตัวเองดีและไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดยัง้งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสองวันผ่านไปผมถูกพาตัวไปกลางหมู่บ้านผู้คนหลายร้อยรวมตัวกันอยู่หลายคนก็เป็นคนที่พึ่งเคยฟังผม เมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ในตอนนี้ดูเหมือนพวกเขากระตือรือร้นที่จะได้ชมการพิพากษาและการทรมานซะมากกว่าผมถูกถอดเสื้อผ้าเหลือไว้เพียงผ้าชิ้นเล็กๆพวกเขามัดร่างของผมเข้ากับแท่นหินหนาและใส่ห่วงเหล็กที่ข้อมือข้อเท้านำเชือกมาผูกไว้และขึงไว้ทั้งสี่ทิศจากนั้น ก็ค่อยๆหมุนข้อเหวี่ยงช้าๆจนมันค่อยๆดึงแขนขาของผมตึงขึ้นทีละนิดทีละนิดร่างกายลอยขึ้นราวๆ45องศาแล้วความเจ็บปวดก็เพิ่มขึ้นคนที่ผมเข้าใจว่าเป็นผู้พิพากษาตะโกนว่ายังจะสอนปรัชญาของแกต่ออีกไหมเมื่อผมไม่ได้มองตามหรือตอบกลับไปเขาก็สั่งให้หมุนต่อ ถึงจุดหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงดังป๊อกบ่งบอกว่ากระดูกสันหลังของผมคงจะหลุดออกมาแล้วผมเห็นความเจ็บปวดแสนสาหัสบนหน้าที่เหมือนกับการมองกระจกแล้วเห็นภาพตัวเองยังไงยังงั้นห่วงเหล็กบาดลึกไปใต้ผิวหนังมันร้อนขึ้นเรื่อยเลือดก็เริ่มไหลซึมออกมาทุกส่วนในร่างกายเริ่มเกิดการฉีกขาด เจ็บปวดจนทนไม่ไหวแล้วหมอนั่นก็ถามขึ้นมาอีกรอบยังจะสอนต่ออีกไหมผมเกิดความคิดที่จะบอกเขาว่าจะหยุดสอนหากพวกเขาปลดปล่อยผมจากความทุกข์ทรมานและความตายตรงนี้แล้วละก็ผมคงจะแอบ,บสอนต่อไปภายหลังเพราะมันคือพันธกิจของผมผมจึงค่อยๆพยักหน้าอย่างช้าๆและเงียบเชียบ ผู้พิพากษาบังคับให้ผมพูดว่าไม่ออกมาจากปากแต่เมื่อผมไม่พูดเขาจึงบอกให้ทรมานหนักขึ้นผมมองไปที่หน้าของชายผู้แน่วแน่ในการทรมานผมมองเข้าไปในดวงตาและจดจำได้ว่าผู้ชายคนเดียวกันนี้ก็มาปรากฏในชีวิตปัจจุบันของโจดิสเพนซาด้วยเช่นเดียวกันคนนี้คือคนเดียวกัน แตกต่างเพียงรูปกายเท่านั้นผมเข้าใจแล้วว่าในภพชาติปัจจุบันบทบาทของเขาก็ยังเป็นการทรมานผู้คนอยู่และการทรมานนั้นก็รวมถึงผมด้วยแผ่นหินยกสูงขึ้นช่วงหลังที่ต่ำลงไปของผมเริ่มหักร่างกายเริ่มสูญเสียการควบคุมตอนนั้นเองที่ผมไม่สามารถที่จะทานทนต่อไปได้ ผมร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดความโศกาได้ดื่มกินร่างกายและจิตใจของผมจนหมดสิน้นหินยักษ์ที่ยกผมเอาไว้ถูกปล่อยลงมามันกลับมานอนราบได้อย่างรวดเร็วผมนอนอยู่แบบนั้นในความเงียบก่อนจะถูกลากกลับไปที่ห้องขังอีกรอบผมขดตัวอยู่ที่มุมห้องตลอดระยะเวลาสามวันต่อมา ภาพการทรมานได้ฝังติดแน่นอยู่ในหัวสลัดออกไปไม่ได้ผมอับอายอย่างมากจนไม่กล้าออกไปพูดในที่สาธารณะอีกต่อไปเพียงแค่คิดจะทำภารกิจต่อไปร่างกายก็เจ็บปวดขึ้นมาเองทันทีผมจึงหยุดคิดไปโดยปริยายพวกเขาปล่อยผมออกจากคุกในคืนหนึ่งผมก้มหน้าก้มตาอย่างอับอายและหายตัวไป ใช้ชีวิตที่เหลือในถ้ำแถวทะเลจับปลาและอยู่เงียบๆเ,เหมือนลือสีการได้มาเห็นชีวิตของชายผู้น่าสงสารที่หลบซ่อนตัวเองจากโลกคนนี้ทำให้ผมตระหนักว่านี่คือสารที่ส่งมาให้ตัวเองผมรู้แล้วว่าไม่ควรจะหายตัวหรือหลบซ่อนจากโลกในชีวิตปัจจุบันจิตวิญญาณของผมเรียกร้องให้ทำภารกิจ ด้วยการทำงานต่อไปผมต้องใช้ความพยายามที่จะยืนหยัดในตนและไม่ถอยแม้จะต้องเจอกับความทุกข์ยากผมยังรู้อีกด้วยว่าชายหนุ่มนักปัชญาคนนั้นมิได้ล้มเหลวเลยเขาพยายามอย่างดีที่สุดในการเป็นภาพในห้วงมิติปัจจุบันเพื่อให้ผมได้มองเหตุและเปลี่ยนแปลงอนาคต ผมจะได้ไม่หวาดกลัวกับการใช้ชีวิตตามสัจธรรมแทนที่จะตายไปเฉยๆอีกแล้วรู้ไหมครับพวกเราแต่ละคนล้วนมีภาพย้อนอดีตชาติของตัวเองดำลงอยู่ในห้วงมิติปัจจุบันรอคอยที่จะถูกค้นพบเมื่อไหร่ก็ตามที่ความลึกลับของตัวตนเราได้รับการเปิดเผยเราจะตื่นมาพบความเข้าใจที่ว่าตัวเรา ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตามแนวระนาบที่ดำรงชีวิตตามอดีตปัจจุบันอนาคตแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในมิติที่แตกต่างกันไปพร้อมๆกันความงามของความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดก็คือมีวิธีการที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราได้มันคือการเปลี่ยนแปลงในห่วงเวลาแห่งปัจจุบันขณะนี้เอง เอาละครับจบ EP ที่7แล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อมาติดตาม EP ที่8และเนื้อหาของหนังสือที่ผมนำมาเล่าในช่อง Book for Life ได้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ